ก็คือรอบ Swimsuit Competition ค่ะ I love energy ไอ้นี่มากเลยท็อป10ฉันไม่ติดกว่าเนี่ยแต่เพราะกูเกลียดกล้องมากเลยอ่ะมึงจะตัดเร็วทำไมคะอีดักศักยภาพของ TBN ในการทำปีก่อนๆตั้งแต่อ่ะเทียบปีล่าสุดเลยปีที่แล้วปีแอนเสือปีนิโคลีนอะไรเงี้ยคือทำแล้วแบบโอ้สนุกแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้การจัดงาน TBN แต่รู้สึกว่าปีนี้ดูดิดูเอาเองละกันมันดูเป็นเวทีงานอีเวนต์ตามห้างไม่ใช่ห้างพารากอนด้วยชอบไม่ใช้คำว่ารุงรังจะใช้คำว่าอะไรดีครับอีดอกเวทีคือเล็กมากงานอีเวนต์มากและชุดก็คือเยอะและนางงามก็คือเยอะและสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอริโบยา36ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ ขอโทษนิดนึงนะคะวันนี้หน้าสดพอดีวันหยุดมา request ขอมา recap นะครับMUT 2023รอบที่เป็นอีกหนึ่งรอบที่ Eddie Voya 365ชอบที่สุดอีกรอบหนึ่งนะก็คือรอบ Swimsuit Competition ค่ะผมดูไปแล้วนะแต่ดูทางมือถือนะดูจอเล็กอันนี้ก็จะดูจอใหญ่ไปด้วยนิดนึงนะก็เปิดตัวนะคะเป็นงาน Carnival คิดว่าเขาจะพยายามทำให้มันเป็นเหมือนเวที Victoria Secret เนาะการเดินแบบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่เรามองว่ามันด้วยสถานที่จัดการก่อนแล้วกันนะขอวิจารณ์ตั้งแต่สถานที่เลยอันนี้เป็นการติดเพื่อก่อนนะรู้สึกว่าตั้งแต่ TPN ทำมาตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้รู้สึกว่าปีนี้ทำมาได้ดีน้อยที่สุดจะพูดว่าถ้าพูดว่าห่วยจะแรงเกินไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราชอบปีนี้น้อยที่สุดเรารู้สึกว่ามันดูแล้วมันเมียงมันไม่ค่อยสนุกเลยแล้วมันลุงลังมันเวทีมันความพังของเวทีนะอุ๊ยแอนสวยจังคือแสงมันเป็นไฟขาวอ่ะมันเลยทำให้นางงามไม่รู้ดิดูไม่ค่อยสวยดูไม่ค่อยแพงแล้วก็เวทีเนื่องจากมันเป็นตำนานใต้ถุนโรงแรมเนาะเหมือนตอนเขาอาจจะเปลี่ยนบริบทให้ไปตามกองแม่หรือตามแบบว่าเวทีวิดยูนิเวิร์สศักยภาพของ TBN ในการทำปีก่อนๆตั้งแต่เทียบปีล่าสุดเลยปีที่แล้วปีแอนเสือปีนิโคลีนอะไรเงี้ยคือทำแล้วแบบโอ้สนุกแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้การจัดงาน TBN แต่รู้สึกว่าปีนี้ดูเอาเองละกันดูจากในเนี้ยเราไม่พูดเยอะเลยว่าคือเวทีอ่ะมันแคบได้นะมันเล็กได้มันดูไม่ใหญ่แต่ว่าโอเคมันไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักคือเรื่องของไฟการรีเฟกฉากหลังอ่ะมันทำให้นางงามไม่เด่นแล้วมันเป็นเวทีแบบเหมือนเวทีงานอีเวนต์น่ะมาแล้ว energy ดีมากหน้าสวยมากผมดีมากเราจะก็คืออ่ะสต็อปเลยทีมให้แอนโทเนียเคยพูดไปแล้วนะเรื่องลุคจะมีปัญหานิดนึงคือน้องสวยมากหน้าสวยมากหน้าผมไม่เคยพร่องแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องชุดนิดนึงตรงที่ทีมต้องรู้สรีระของแอนโทเนียให้ดีกว่านี้เพราะน้องไม่ได้เป็นคนสูงโปร่งไม่ได้เป็นคนลีนไม่ได้เป็นคนสูงเพลียวเพราะฉะนั้นน่ะน้องบางทีถ้าแต่งตัวไม่ชุดที่ไม่เหมาะกับน้องน้องจะดูต่ำทันทีเท้ากราดิเอเตอร์กับหุ่นของน้องเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนผสมที่ลงตัวสักเท่าไหร่มันจะทำให้ต้นขาเนี่ยมันดูตันแล้วมันดูใหญ่ถ้ามองจากตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นไปเพอร์เฟกต์แต่ถ้ามององค์รวมเห็นป่ะเห็นความแตกต่างป่ะคนที่จะใส่รองเท้ากราดิเอเตอร์สไตล์เนี้ยได้สวยก็คือคนที่ขายาวอย่างเซ็กซี่เนี้ยจะใส่สวยขายาวเรียวเล็กชุดเนี้ยเอ็ดไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะสวยสวยมากสวยประจักษ์สวยอลังการเอเนอร์จีดีอะไรทุกอย่างเลยแต่มันทำให้น้องดูตันไปนิดนึง
ทีมต้องแก้นิดเดียวเองมันสวยตลอดเลยแต่มันไม่สุดอะไรเงี้ยอันเนี้ยปิดเพื่อก่อนจริงนะยังมีเวลานะดูสมอลดีเทลอะอย่างเงี้ยมันไม่ควรแบบมันไม่ควรพลาดอะเป็นเราเอาแกรดิเอเตอร์ออกใส่ส้นสูงแบบปีดเอาให้แบบให้มันจึ้งอะชูดอะมันช่วยเรื่องการแก้ปัญหาทางสรีระได้เยอะนะ FC เอาจริงๆเคยบอกไปว่าปีนี้ตัวเก่งมาแข่งกันเองนิดนึงแต่ว่าโอเคก็หลายๆคนนะในวันชุดว่ายน้ำเนี้ยต้องให้จริงว่าเขามาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่มงเนาะแต่ว่าน้องๆหลายคนก็ทำเต็มที่แต่ว่าอย่างที่บอกนะระบบจังหวัดอะมันมาทำปีแรกด้วยแหละและแคนดิเดตมาแต่จังหวัดเราดูแล้วรู้สึกว่าดูไปแล้วกูน่าเบื่อมากง่วงอ่ะก็เลยขายของก่อนพี่เอ็ดหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะ FC เนี่ยเราก็นวดไปเราดูไปเพราะว่าเวทีเนี้ยรอบเนี้ยขอชมนะว่ามันกระชับแต่ว่าถามว่าน่าเบื่อไหมก็ยังน่าเบื่ออยู่ถ้าเทียบกับปีอื่นๆก็เลยดูไปแล้วก็นวดหน้าบำรุงหน้าไปด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนมีผัวหลายคนค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองเครื่องเนี้ยรู้บ้างว่าตอนออกแรกๆ20,000 นะเว้ยตอนนี้มีโค้ดนะครับเว็บ lookfantastic.co.th หรือว่าใช้เว็บ lookfantastic.com ก็ได้หรือว่าในประเทศอื่นอย่างประเทศเยอรมันมันจะมีหลายประเทศมากเลยนะคะใครเป็นแฟนคลับเอ็ดดี้ใช้โค้ดนะครับเอ็ดดี้โวยา365ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ลดไปอย่างเงี้ยเว็บไทยอ่ะจากแบบเกือบ 20,000 อ่ะตอนนี้เหลือ 9,000 กว่าบาทเองดูดิแล้วมันใช้ดีมากแกคือเราเป็นคนที่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราชอบไปหาหมอเลเซอร์นะเพราะเรารู้สึกว่าหลังๆมาเราไม่ชอบจ่ายพวกสกินแคร์เท่าไหร่ละสกินแคร์เราก็ใช้ดีอยู่แหละแต่เราไม่ซื้อแบบพวกอะไรที่มันแบบแพงเวอร์แล้วอะเพราะเรารู้สึกว่าเลเซอร์เท่านั้นที่ knock everything เนี่ยมันจะมีความอุ่นอุ่นสบายสบายแล้วมันจะแบบ nourishing ผิวเธอก็ดูเอาละกันว่าแบบเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงวัยกลางคนผิวได้ขนาดเนี้ยอายูดูเอาละกันคุณหลับมาขนาดแบบรอบชุดว่ายน้ำมันต้องตึ้งอะแต่ชมเรื่องเพลงแต่เรื่องแสงสีไม่ได้เลยนางงามดูมันดูเป็นเวทีงานอีเวนต์ตามห้างไม่ใช่ห้างพารากอนด้วยพูดไว้เลยว่าแบบไม่สนุกอะทำไมปีนี้ถึงทำไม่สนุกก็ไม่รู้อะไม่โอ้ฉันชอบอย่างเนี้ยกองทองชอบหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบมิทิฟฟานีมากฉันชอบชีรถแล้วชีเดินดีด้วยมีแต่คนว่าชีล้นชีสะบัดแขนเยอะไปนิดนึงแต่เอชชอบจริตนางมีความแกว่งสะโพกนะเวลาแบบก็อย่างที่บอกนะแล้วก็ชอบคนที่ชื่อมินอุตรดิตป่ะเดินดีโหเขียนตาเข้มซิกเนเจอร์ลุคนี่เราทำหน้าไปด้วยนะครับมันจะช่วยให้เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิวนะคะทำให้ลูกคุมขนเล็กแล้วก็เรียบเนียนผิวเป่งปังนะคะอมชมพูเห็นไหมล่ะคนนี้ก็สวยจังบุรีรัมย์อุ้ยสวยอ่ะเล็กพี่ขี้หนูนะสวยหลายคนแต่ว่าต้องบอกเลยว่าใครมาปีนี้เหมือนมาประดับให้ตัวเต็งเพราะว่าตัวเต็งเขาแรงจริงอะไรอย่างเงี้ยชอบไม่ใช้คำว่ารุงรังจะใช้คำว่าอะไรดีคะอีดอกเวทีคือเล็กมากงานอีเวนต์มากและชุดก็คือเยอะและนางงามก็คือเยอะและดูอุ๊ยแต่วีนาวันนี้ฉ่ำมากวีนาตอนเดินโอเพนนิ่งออกมาเอ็ดไม่ชอบเอ็ดว่าผมมันดูลกไปตอนที่เขาปล่อยผมแล้วเขาตีฟาร่าแล้วผมนางไปต่อเพิ่มเงี้ยมันดูลกมากแต่พอชุดที่เดินชุดว่ายน้ำเวลาพอผูกรวบผมปุ๊บคืออีดอกนึกถึงสเตฟานีอาบ้าปีรอง2ปีนิ้งโสภิดาโอ้โหวีนาวันนี้มาว่ะต้องให้แล้วได้รางวัลใหญ่2รางวัลวันนี้เอ็ดมองว่าส่วนตัวนะชอบวีนาสิงสุดจริตจะมีความแกรนไปนิดนึงแต่ว่ามันอยู่มันเป็นไฟน์ไลน์ระหว่างความแกรนกับความยูนิเวิร์สไอ้เครื่องนี้มันจะเป็นตัว RF นะครับเขาใช้คลื่น RF ก็คือ Radio Frequency นะครับในการเขาเรียกว่าอะไรนะกระตุ้นไปถึงเซลล์ผิวในหลายๆเลเยอร์นะครับเครื่องน่ารักเนาะเวลาคันๆก็เอาไปช็อตกีได้นะฮะพี่ชอบชุดคุมนะสวยดีเก๋สีแบบสวยดูแพงอีดอกคือไม่เข้าใจว่าสปอนเซอร์จุกมากแต่ไมเวทีมันทำได้ชีพขนาดนี้วะงงมากเพราะปีอื่นๆนี่คือแบบก็ต้องให้อ่ะไม่มีใครไม่มีเวทีไหนทำสู้
TPN ได้แล้วอะแต่รู้สึกว่าปีนี้ทำแพ้เวทีคู่แข่งกระจายเลยในความรู้สึกของเรานะและอีเวนต์ก็อะไรก็ไม่รู้นี่ก็กรรมการส่วนมากก็เป็นผู้บริหารเนาะแล้วก็มีคนเดียวเองที่เป็นนางงามก็คือแอนเสือมีกูรูนางงามบางท่านหลายๆคนที่ reputable ก็โอเคโอ้เนี่ยเห็นป่ะพอเรียกว่าผมแล้วมันจะแบบมันดูจึ้งอ่ะมันสวยมากหูวีนาวันนี้ฉันให้เบอร์หนึ่งสรีระหุ่นขาดีมากจริตมันจะไฟไลน์มันจะดูเป็นแกลนนิดหนึ่งแต่ว่าโอเคได้แต่งหน้าดีผมดีหมุนดีสรีระดีพอร์เช่ดีวีนาวันนี้ให้ที่หนึ่งเลยชุดว่ายน้ำไอเลิฟเปลี่ยนเป็นโหมดจอไลน์แล้วนะครับทำให้แบบเนี่ยหน้าเป็น V shape นะครับเหนียงหายเนาะอุ้ยคนนี้ก็ดีบุรีรัมย์นี่ก็ชอบไม่ค่อยชอบชุดว่ายน้ำเลยอะรู้สึกว่ามันมีความมันมีความยังไงอะไม่ชอบไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ตรงข้างๆเนี้ยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องโชว์ก้นขนาดนั้นอะมันแบบมันจะเป็นจีสติงอยู่แล้วว่าเรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ It's so unnecessary to show อ่ะมึงเข้าใจป่ะคือมันเยอะเกินไปไหมอ่ะเห็นป่ะมันโชว์เยอะเกินไปจริงๆอะไรเงี้ยเพลงโอเคนะเพลงได้อยู่แต่รู้สึกว่าเวทีไม่ได้เลยแล้วก็แสงไม่ได้เลยมุมกล้องก็ไม่ได้อย่าโกรธเอ็ดนะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างตรงอยู่เป็นคนค่อนข้างตรงความตรงกับความปากหมาก็เป็นไฟไลน์เหมือนกันแต่ย้ำรับว่าเป็นคนปากหมาแบบมันเป็นไวท์ไลท์อ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูไม่แพงอะไรเงี้ยเราว่า But this อ๋อคนนี้เราจดด้วยเออเราชอบโอ้โหดูความหมดโอ้โห I love energy ไอ้นี่มากเลยท็อป10ฉันไม่ติดมีความเป็นในเนี้ยเหมือนยูทูบเบอร์คนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะคุณมิกเออเอาสิโอ้โอ้เออถ้าหลงอย่างนี้ไปเชียร์มันเถอะเออเลิศเออชอบคนนี้เหมือนกันเป็นคนอะไรอ่ะนครพระนมชอบอย่างนี้ก็คือเดินมาติดกันแล้วก็คือไม่ตายกันเลยฉันชอบคนนี้ไอดอลฉันเออนิสิตจุฬาจ้าพูดเรื่องอะไรนะการเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าผู้ชายมีเงินจะพาเราไปเที่ยวมัลดีฟค่ะมัลดีฟเดี๋ยวนี้ใครก็ไปได้นะคะน้องจอยถ้าผู้ชายมีเงินต้องพาเราไปเที่ยวโบราเท่านั้นค่ะนี่โอเคนะดูไปแล้วทำหน้าไปด้วยอย่าลืมนะคะไปสนับสนุนลูกค้าเอ็ดดี้วอยา365ด้วยนะคะเว็บไซต์ lookfantastic.co.th เครื่องนี้มันดีจริงๆนะคือตอนแรกเราแบบใช้ไหมเหรอเพราะว่าจำเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเราไปทำเทอร์มาชมานะที่เมืองไทยแล้วเราอยากจะเมนเทนความเรียวของใบหน้าเราซึ่งเราชอบmyself in this version ที่สุดก็เลยแบบอยากเมนเทนไว้แล้วเราสุขว่าเออตัวนี้มันช่วยได้นะอ่ะเห็นป่ะกลุ่มแรกเนี้ยใครเด่นมันเห็นเลยอ่ะมันเห็นเลยว่าใครกินรอบวงอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจมั้ยที่เอ็ดพูดไปอ่ะมันไม่เกินจริงว่าแบบเออเหมือนแคนดิเดตคนท่านอื่นอะไรเงี้ยมาปีนี้จะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวเก่งอ่ะตัวเต็งเขาจึ้งจริงๆเงี้ยเห็นป่ะเดินออกมาเนี่ยเป็น10คนอ่ะใครเด่นสุดอ่ะก็ต้องให้ลูกสาววีนาเห็นป่ะนางเด่งจริงนางสวยจริงก็ต้องให้นะเปิดเสียงให้หน่อยละกันเราโดนลิขานะงั้นเพราะฉะนั้นไปอุดหนุนลูกค้าเอ็ดดี้บัวยา35หรือว่าไม่งั้นก็ซื้อซุปเปอร์แซงข้างล่างก็ได้นะคะจะได้ช่วยทำมาหากินหน่อยเนี่ยกาแฟเอ็ดดี้ก็แพงนะคะแก้วต้องใส่แก้วแอมเมสิกโอ้โหโอ้โหเออเดอะเฟสไทยแลนด์เออสไลด์ไปเลยสิคะเซสซี่ไปแกลนถ้าทางจะมันเพราะว่าจริตเยอะเออแต่โอ้โหโปรเจอร์ดีอ่ะหมุนดีเซสซี่ทำไมขายาวอย่างนั้นนะลูกโอ้โหเออชอบจริตเยอะดีชอบเป็นลูกครึ่งด้วยเหรอเสียดายเดินไม่ฟาดเลยแล้วก็โตเต็งทั้ง5กองทองนรินแอนโทเนียพอซิลวีนาซิงเจสซี่แต่ว่าส่วนตัววันนี้ชอบวีนาซิงที่สุดชอบลุค
แต่ไม่ชอบลุคตอนเปิดเพราะว่ารู้สึกว่าอีผมฟาล่ามันดูเยอะมันดูลุงลังมันดูเป็นมิทิฟารีไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอรวบแล้วแบบจึ้งให้แล้ววันนี้นางได้ไป2รางวัลแล้วนางได้รางวัลใหญ่ไปด้วยก็อะไรอ่ะสมเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่โอ้โหฉันว่าหุ่นอย่างเนี้ยดีมากเลยอ่ะขายาวโหทำไมเดินดีจังหุ่นดีเมคอัพดีแต่รู้สึกว่าตอนเดินชุดว่ายน้ำตอนรอบแรกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรจะบอกว่าสวยๆอ่ะหลายคนนะแต่ไม่ได้สวยระดับแบบเป็นตัวแทนอ่ะไปเทียดดีพูดใช่ไหมสวยๆน่ารักอะไรเงี้ยไปเป็นดาราคือเหมือนเขามาสร้างโปรไฟล์กันอ่ะหลายคนก็โอเคแต่ถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเรามาเราก็ไม่ได้อยากเข้าท็อป5เราไม่อยากเข้าท็อป10ป่ะถ้าเรามาทั้งทีเราก็อยากมงป่ะจะมีคนแบบตะกะประหลักประหลาดเงี้ยเราขอพูดเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้ต่ออ้าวลูกสาวใครบอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะแต่เอสสิ่งที่ติของรุ่นนี้คือเอสไม่ค่อยชอบทรงผมทรงนี้แต่นั้นแก้ปัญหาได้อยากให้แบบอันนี้มากกว่าได้ตรงมากกว่าเนี่ยแต่พอกูเกลียดกล้องมากเลยอ่ะมึงจะตัดเร็วทำไมคะอีดักกดข่าวยังหมุนไม่เสร็จจะตัดทำไมคะตาไม่มีดูหรือไงขึ้นทำไมให้แอร์ไทม์ลูกสาวน้อยจังเชียร์คนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่หาเรื่องละไม่ตัดเร็วกันไปนิดนึงเขายังหมุนไม่เสร็จเลยตัดทำไมคะสไลด์ด้วยช่วยดูกล้ามทองด้วยเดินดีขึ้นเอนเนอร์จีดีขึ้นแต่ได้อีกแต่นางบอกว่าเอนเนอร์จีนางพลุ่งแล้วนะแต่เราว่ามันเป็นเพอร์ซันนอลตี้นี่นางมีเอิร์กอาร์คนางมีความเป็นควีนได้เหอะเราว่ากลมกล่อมกลมกลืนมากเนี่ยมึงจะตัดทำไมยังหมุนไม่เสร็จจะมีบอกว่ามีคนชอบด่าว่าเอ้ยปีที่แล้วอ่ะเลือกผิดอะไรเงี้ยถ้าส่งคนอื่นไปอีกคนนึงส่งรองไปอะไรเงี้ยได้เข้ายังไงก็ได้เข้าท็อป16ประกาศเนี้ยเอาไปเก็บใส่ถังขยะแล้วก็ถูกถุงถังขยะฝังกบหรือว่าเผาทิ้งไปเลยจะส่งใครไปอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของเวทีเราเป็นเจ้าขององค์กรเวลาเราส่งแคนดิเดตไปอย่างเงี้ยเราต้องดูองค์รวมเว้ยว่าใครที่มี possibilityที่จะมงให้ได้มากที่สุดจะส่งไปเอาท็อป16ท็อป5ท็อป20เพื่อส่งไปเขาจะส่งไปหวังมงคือต้องส่งคนที่มีจุดอ่อนน้อยที่สุดของปีนั้นไปอะไรเงี้ยไปฟาดเพราะฉะนั้นมันตรรกะที่บอกว่าถ้าส่งคนนี้ไปยังไงก็ต้องเข้าท็อป16เอาไปเอาตรรกะเนี้ยไปฝังเลยเพราะว่าเวลาส่งไปก็อยากได้มงหรือเปล่ายังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งเสียดายหรอกว่าหุ้ยรู้อย่างงี้เดี๋ยวมีคนแบบชอบเอาแบบว่าอะไรนะแอนเสือไปไม่ได้เข้ารอบเลยตกรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าส่งอีกคนนึงอาจจะได้เข้ารอบแต่คือมันไม่ได้ make สำหรับเรานะ doesn't make difference ถ้าเข้ารอบแล้วไม่มงก็มานั่งเจ็บใจอย่างตอนปี2016เงี้ยเข้าไปลึกสุดละท็อป5ช็อตใหม่มานั่งเจ็บใจยิ่งกว่าหรือเปล่าไม่เข้าเลยก็ค่าเท่ากันสำหรับเรานะเราว่าไม่ต่างจริงๆลองเอาตีนของเราเนี่ยไปใส่รองเท้าของแม่ปุ้ยดูมีแผลน้อยสุดอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสมงที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ส่งไปหรอกเขาลงทุนปีนึงกี่ร้อยล้านถ้ามานั่งเข้าแล้วไปช็อตไมค์แล้วไม่มงอันเนี้ยเจ็บใจกว่านะในความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปแล้วตอบคำถามออโต้ไพลอตตอบแบบท่องมาตอบแล้วแบบกระเทยฟังแล้วกระเทยก็กอกตาอันนี้ก็เจ็บใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแบบยืนตบมือสวยๆก็โอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าอะไรอย่างงี้เห็นไหมทำไปหน้าใสเลย FC หรือกองทองผ่านไปแล้วมู้แต่เมาเห็นไหมผิวละเอียดไหมล่ะถ้าทำหลังทำแรกๆหน้ามันจะแดงๆนิดนึงนะเพราะว่ามันส่งคลื่นวิทยุเข้าไปนะคะมันเมียงถึงขนาดว่าถ้าบ้านมีมะละกอจะเอามาสอบเฉาะมะละกอแล้วก็เตรียมตำส้มตำตอนเย็นนี้แล้วจริงๆสาวลูกสาว47ถ้าส่งอย่างนี้ไปก็ไม่ตายลาตินนะมีแต่คนบอกว่านางสะบัดเยอะก็นางก็สะบัดเยอะจริงๆแต่มันเป็นซิกเนเจอร์นางไง I love โอ้โหเอ็กซอร์เราชอบแล้วนางจบ
จบยูต่างประเทศด้วยเนาะก็สังกฤษก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วดูขาเรียวหุ่นดีลีนมีความเป็นแกรนตัวเต็งก็มีมาตรฐานของตัวเต็งทำได้ดีแต่เรารู้สึกว่าวันนี้ที่เจิดมามากเลยอย่างที่บอกนะใครที่ทีมดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งวีนาซิงทีมดีเมคอัพดีเตรียมมารอบชุดว่ายน้ำมันต้องมีผงผมไปต่อผมผีมาจากไหนก็ต้องให้วีนาซิงวันนี้คือลุกเดินชุดว่ายน้ำแล้วบอดี้เขาดีมันก็เลยคือชุดว่ายน้ำมันหลอกไม่ค่อยได้มั้ยมันก็เลยแบบต้องให้นางอะแล้วผมเผิ่มการหมุนการเทิร์นก็คือวีนาซิงอันดับหนึ่งแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยก็สมศักดิ์ศรีวีนาซิงวันนี้ก็เป็นที่หนึ่งต้องยอมยองนางจริงเราส่วนตัวเชียร์คนหนึ่งนะที่บอกไปแล้วเชียร์น้องแอนโทแต่ว่าเพราะว่าคิดว่าน้องแอนโทมีความแพงแล้วก็มีความซับซิเคเต็ดมีความกลมกล่อมที่สุดของปีนี้แต่ว่าเรื่องชุดว่ายน้ำก็ต้องพ่ายให้วีนาซิงจริงๆก็ต้องยอมรับเราก็ตามหน้างานเนาะคนที่เราชอบอีกนะเราชอบแอนโทเราให้แอนโทอันดับ2เพราะว่าเรารู้สึกว่า energy เขาดีขึ้นมาจากรอบแรกเยอะแล้วก็มีความเป็นควีนมีความแพงมีความเป็นนางพญาแล้วใครบอกว่านางเตี้ยนางตันไม่เราว่าหุ่นนางเป็นหุ่นออกกำลังกายดูกล้ามท้องดูต้นขาที่มีความเป็นกล้ามผลการเทิร์นปุ๊บแล้วกลับมาแล้วไอตัวผมที่เป็นผมแบบผมข้างหลังอะฟาดมาที่หน้าแล้วแบบเหมือนมันติดลิปสติกอะผมติดลิปสติกเนี่ยแล้วนางก็ปึ๊บปัดออกไปก็โอเคเจนเวทีแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่ส่วนตัวถ้าแอนโทนีรวบตึงแบบว่าเขาเรียกว่าใดตรงแล้วรวบตึงอ่ะจะสวยกว่าเรารู้สึกว่าไอ้ผมทรงเนี้ยมันเป็นผมทรงที่ตอนนางมงซุปเปอร์เนชั่นแนลนะเราไม่ค่อยชอบส่วนตัวเหินจริตแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนางมันกลมกล่อมยิ้มเยิ้มจริตกำลังดีอ่ะคือกลมกล่อมมากคนที่3เราให้เจสซี่แล้วกันเจสซี่อ่ะ energy เยอะมากมีความเหมือนมาประกวดนางแบบเหมือนมาเดินแบบวิกตอเรียเนาะหุ่นดีมากจริตดีมากอาจจะมีความเยอะไปนิดนึงแต่เราก็มองว่ามันก็เดินชุดว่ายน้ำอีดอกมึงจะมาเดินเมียงๆก็ไม่ได้ก็ให้เจสซี่อันดับ4ให้เท่ากันละกันกองทองกับนารินน่ะเขาจริงๆเขาเดินดีขึ้นมาอันดับ2ขึ้นมาอันดับ1ได้เลยนะแต่รู้สึกว่าเอสไม่ได้วาวแฟกเตอร์ไปจากเขาเพราะว่าเอสเห็นเขาตอนที่เดินรอบเฟิร์สเกตอ่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราอยากเราแล้วตอนนั้นเขาทำได้ดีมากซึ่งรอบวันนี้มันก็ทำได้ดีในมาตรฐานของเขาแต่เราไม่ได้ทำให้เราว้าวไงเราเห็นมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เสมอตัวนะก็กองทองก็มีความคือเราชอบลุคอ่ะผมหยิกเอ็กโซติกดูเป็นสาวไทยผิวเข้มเลิศอินเตอร์ก็ให้แล้วก็ก็น้องอีกหลายๆคนนะแต่อย่างที่บอกว่าปีนี้เราอาจจะพูดถึงน้อยน้องคนอื่นที่เป็นมามืดน้อยเกินไปเพราะว่ามันยากที่ยูจะมากรบรัศมีของตัวเต็งเพราะตัวเป็นปีนี้มาตรฐานเขาสูงจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอคำพูดในวิดีโอนี้นะอาจจะมีการบอกว่าคริติคที่มันค่อนข้างตรงและอาจจะแรงบริบทของการแบบคริติคเรื่องนางงามเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามัน coming from my thoughtful genuine place มันมาจากความจริงใจจริงๆที่อยากให้เวทีเกิดการพัฒนาขึ้นเพราะรู้สึกว่า TPN อะตั้งแต่โฮสต์มาตั้งแต่ทำมาปีแรกอะจัดดีทุกปีเราเซอร์ไพรส์เราชอบทุกปีแล้วเราชมทุกปีแต่เรารู้สึกว่าปีนี้จัดได้น่าเหมือนมากแล้วก็โปรดักชันไม่ค่อยดีเท่าปีก่อนๆเรารู้สึกว่าบางทีถ้าอยู่ไปตามบริบทของกองแม่มากไปมันก็ไม่ได้เอื้อนะเพราะเรารู้สึกว่าซิกเนเจอร์ของเขาเขาทำดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่กองแม่ต่างหากที่ดาวเกตลงเพราะฉะนั้นไอตัว MUT เงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องดาวเกตตามกองแม่ด้วยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเขาทำดีของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยปีพรฟ้าปีลิงโอ้โหมันแบบจัดทำไมใต้ถุนโรงแรมว่าจัดตรงสระว่ายน้ำโรงแรมไปเลยมาเดินทำไมใต้ถุนโรงแรมเข้าใจบ้าแอบทำไมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปตาม IG ของ Eddie Voya 365ได้ข้างล่างมีช่องซุปเปอร์แตงอย่าลืมใครอยากได้เครื่องไบโพล่านะทำให้ผิวจึ้งจริงๆนะคะไปซื้อตามได้นะคะที่เว็บ lookfantastic.co.th หรือว่า lookfantastic.com โค้ด Eddie Voya 365
ลดจึ้งมากเครื่องราคาเต็มเกือบ 20,000 บาทนะคะตอนนี้ลดเหลือ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองรีบไปตามๆโปรโมชั่นนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณอีกเดือนนึงนะรีบตามๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย